วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวข้นคืนวันศุกร์วันนี้แล้วนะฮะก็หลังจากทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้านหรือว่าไปทำงานที่ออฟฟิศก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นสุดสัปดาห์แรกนะครับที่คนได้ไปพักผ่อนกันในวันเสาร์อาทิตย์วันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้แต่ความจริงตั้งแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าจุดต่างๆในกรุงเทพนะหรือว่าร้านอาหารเนี่ยคนก็เริ่มจะคับคั่งนะฮะคนเริ่มจะคับคั่งและยิ่งสัปดาห์หน้านะฮะตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะครับเรื่องอากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้นะครับมีผลตั้งแต่7ถึง13พฤศจิกายนนี้นะครับก็ในช่วงวันที่7ถึง13พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในตอนแรกหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงกับหนาวนะครับแล้วก็มีลมแรงจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลด 3-5 นะครับก็แสดงว่าภาคอีสานนะฮะหนาวกว่าก็ขอให้ประชาชนนะครับภาคเหนือดูแลและระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นลงด้วยนะฮะตั้งแต่วันที่7นะฮะวันที่7ก็วันอาทิตย์นี้ท่านผู้ชมฮะวันอาทิตย์นี้เตรียมตัวนะฮะก็แทบจะทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะครับใช่แล้วก็ข่าวจากตลาดน้ำอัมพวาครับมีข่าวมาว่านักท่องเที่ยวเริ่มไปนะครับเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแหล่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับนี่นะฮะหลังจากที่ซบเซาไปปีกว่าเกือบ2ปีอันนี้เป็นตลาดยามเย็นที่ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยววันนี้คุณกฤษฎีกลิ่นจงกลนะครับนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับจากช่วงโควิดทางเทศบาลก็มีมาตรการแนะนำนะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะสวมหน้ากากตั้งจุดล้างมือนะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทำให้ตลาดน้ำอัมพวานะครับเริ่มที่จะคึกคักขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวานั้นมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยครับก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้านการตรวจค้นหาเชื้อนะครับกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็ยังไม่พบเชื้อนะฮะช่วงนี้ก็ทำตลอดรวมทั้งมีการทำความสะอาดฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยต่อมนุษย์บริเวณตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ยังมีมาตรการต่อเนื่องนะครับก็ทยอยเชิญผู้ประกอบการมาซักซ้อมทำความเข้าใจในการป้องกันเชื้อโควิดตลอดเวลานะครับนี่คนเยอะขึ้นฮะท่านผู้ชมฮะกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงนี่สะพานที่เคยเงียบเหงาหงอยนะฮะก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเหงาไปก็เป็นปีนะใช่เป็นปีนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ทางสบคเขามีการรวบรวมตัวเลขของคนที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินในที่อื่นๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นมามีผู้เดินทางผ่านเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิ 9,210 คนสนามบินภูเก็ต 4,005 คนแล้วก็สนามบินสมุย128คนและเมื่อชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วมาถึงก็ต้องมีการตรวจด้วย RT-PCR นะฮะก็ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ10คนนี่นะฮะพบผู้ติดเชื้อ10คนทางสบคก็กำชับการตรวจเอกสารของผู้เดินทางนะครับรวมถึงกำชับเรื่องการตรวจ RT-PCR ที่โรงแรมจะทำควบคู่กับโรงพยาบาลให้ดำเนินการรู้ผลภายใน6ชั่วโมงนี่นะฮะเพื่อให้ผู้เดินทางเข้ามาสามารถเข้าพื้นที่แซนด์บ็อกซ์หรือว่าท่องเที่ยวได้5ประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มากที่สุดตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับมากที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา 1,593 คนเยอรมันโอ้เยอรมันน้อยกว่าสหรัฐคนเดียว 1,592 คนสหราชอาณาจักร 1,000 กับอีก6คนญี่ปุ่น935คนสวิตเซอร์แลนด์624คนนะครับสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยนะคะก็ขออัปเดตสถานการณ์จนถึงเมื่อวานนี้วันที่4นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าที่สุวรรณภูมิทั้งสิ้นนะคะเป็นจำนวนทั้งหมด 2,086 คนนะคะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเป็นประเภทไม่กักกันนะคะเป็น Test and Go มีจำนวน 1,864 คนประเภทที่2เข้าแซนด์บ็อกซ์นะคะ88คนแล้วก็ประเภทที่3เป็นประเภทที่ต้องกักกันนะคะ134คนซึ่งแบ่งเป็นกัก7วัน32คนแล้วก็เป็นกัก10วันอีก102คนนะคะแต่ถ้ารวมทุกท่าอากาศยานนะคะก็คือรวมทั้งสุวรรณภูมิทั้งภูเก็ตแล้วก็ที่สมุยนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยยอดของผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมดทางอากาศนะคะรวมทั้งสิ้น 13,129 คนนะคะโดยแบ่งเป็นเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 9,210 คนเข้าทางท่าอากาศยานภูเก็ต 4,005 คนแล้วก็เข้าทางท่าอากาศยานสมุย182คนจากทั้งหมดนี้นะคะที่เป็นยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเมื่อเราไปตรวจนะคะก็พบว่ามีการติดเชื้อนะคะทั้งสิ้น10รายนะคะซึ่งอัตราการติดเชื้อคิดเป็น 0.075% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดค่ะนี่นะฮะก็เดินทางเข้ามาก็ถือว่ามากพอสมควรเลยนะฮะสหรัฐนั้นมากที่สุดนะฮะโอ้ 1,593 คนนะครับนี่แล้วก็ก็เลยทำให้สถานที่หลายๆจุดนั้นก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลืมตาอ้าปากได้นะครับอย่างเช่นบริเวณสวนสาธารณะริมลำน้ำมูลตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับช่วงนี้เป็นช่วงปริมาณน้ำหนุนสูงนะครับเต็มตลิ่งเลยก็กลายเป็นแหล่งนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่ท่าตูมนะครับคนก็ไปนั่งนะไปเที่ยวกันลงเล่นน้ำกันท่านผู้ชมฮะนี่ก็ทำให้เศรษฐกิจแถวนั้นก็พุ่งขึ้นมาพ่อค้าแม่ค้าก็ปลื้มฮะยิ้มออกหลังจากที่โควิดทำให้ซบเซามานานนะครับนี่ที่สุรินทร์ฮะก็สนุกสนานมีความสุขนะครับสำหรับแม่น้ำมูลบ้านเราก็แม่น้ำปีนี้ก็เยอะถ้าแข่งเรือด้วยได้กินสวยงามวันนี้ดีค่ะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแม่ค้าแม่ขายก็พอขายได้ค่ะก็ถือว่าดีขึ้นมากปกติขายอยู่หน้าตลาดท่าตูมค่ะปกติแล้วจะขายเฉพาะตอนเย็นประมาณ 4:30 ถึง 2:00 ค่ะร้านปลาหมึกแต่วันนี้พี่วิกฤตให้เป็นโอกาสข้างริมฝั่งแม่น้ำมูลบ้านเราที่ท่าตูมเปิดให้แม่ค้าได้เข้ามาขายได้ทั้งวันตลอดจนถึง2:00ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้แม่ค้าทุกคนได้มีอาชีพและได้มีรายได้เสริมขึ้นมาอีกค่ะต้องขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะนี่แหละฮะที่สวนสาธารณะริมลำน้ำมูลครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ที่สตูลครับในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันที่นักท่องเที่ยวทยอยกันเดินทางไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลกันเป็นจำนวนมากนะครับก็นอกจากเกาะหลีเป๊ะแล้วแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะดงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโซนนอกนะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยเฉพาะเกาะหินซ้อนแล้วก็เกาะรอกลอยกลายเป็นจุดเกาะรอนะฮะกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะสวยไหมฮะธรรมชาติสร้างสรรค์นะฮะมีความสวยงามสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ของแบบนี้เนี่ยไม่มีใครไปตั้งแล้วฮะเนอะดูธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือเกาะหินซ้อนนั่งเรือจากเกาะลิเป๊ะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะพบก้อนหินขนาดยักษ์ลักษณะสี่เหลี่ยมฮะ
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์วางซ้อนกันบริเวณใกล้ๆก็จะมีกองหินคล้ายกับเรือดำน้ำนะครับเกาะหินซ้อนนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่เกาะดงใต้ท้องทะเลแห่งนี้ก็อุดมไปด้วยปะการังสวยงามมากนะครับเป็นแหล่งดำน้ำลึกอีกแห่งหนึ่งที่มีปะการังสีสันสวยงามแล้วก็ยังสมบูรณ์นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบแวะมาถ่ายรูปดูมุมนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมาเล่นน้ำที่เกาะรอกรอยนะฮะเกาะเล็กๆที่มีความโดดเด่นสวยงามโดยเฉพาะน้ำทะเลที่ใสสะอาดเหมือนหยกเลยน้ำทะเลสีเขียวมรกตเห็นไหมตัดกับท้องฟ้าสีครามหาดทรายขาวปลาสวยงามว่ายน้ำอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำได้ชมนะครับเกาะหินซ้อนแล้วก็เกาะรอกลอยนะฮะชื่อเกาะรอกลอยนะท่านผู้ชมฮะครับก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในยุค New Normal ช่วงโควิดคือจริงๆแล้วที่เนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะฮะไม่พลุกพล่านฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรักษาระยะห่างมาดูสิฮะท่านผู้ชมฮะใสแบบโอ้โหใสแบบนี้เนี่ยธรรมชาติทำได้เท่านั้นนะมนุษย์ยังทำไม่ได้ฮะใสจริงๆสตูลนะครับเชิญเลยนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะสุดสัปดาห์นี้ถ้าจะไปท่องเที่ยวนะฮะก็เดินทางไกลเช็คสภาพรถให้ดีหน่อยนะครับวันนี้เรามีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาขับมาตรงนั้นพอดีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปดูมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะที่เขาขับมาแล้วอยู่ๆก็ปรากฏว่าเบรกขาดนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะไอ้นี่เปลี่ยนแก่เนี่ยนั่นมันซิตี้นี่มันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้นี่ว่ามันมีล็อกอะไรนะนั่นมันต้องไว้หลงเป็นไงลูกเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเก็บมาดิถาดลูกถาดลูกเสียเลยนะพอเริ่มเปิดได้ถางลูกเสียเลยอุ้ยลอยอุ้ยอุ้ยไอ้คนนั้นเล่าคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งเข้าไปแล้วเปิดตู้ดิเปิดจมูกดิเข้าเลยอยู่นี่ละเองอ่ะนี่คนนั้นอ่ะนี่เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนะฮะแต่ว่าย่อลงมาให้สั้นหน่อยเอาช่วงที่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งมาแล้วทะลุรั้วกั้นขอบทางพุ่งลงไปเลยนะฮะแต่ก็ไม่ลงไปใช่ไหมแต่ไม่ได้ลงไปตอนแรกนึกว่าไปแล้วนะไม่ได้พุ่งลงเหวไปดูเลยมาถึงหลุดมาพัวนี่โอ้โหคลิปหน้ารถคันนี้เขาขับมาแล้วเขาถ่ายเอาไว้นะฮะที่ภูทับเบิกเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะขึ้นไปตามภูเขาขับรถมาอยู่ดีๆเจอมอเตอร์ไซค์คันนี้พุ่งลงมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนขอบทางกระเด็นตกลงไปข้างล่างโอ้แขนหักนะฮะแต่ยังโชคดีที่ไม่ได้ลงลึกลงไปถึงขนาดนั้นลงไปในเหวลึกอ่ะไม่ได้กระเด็นไปไกลนะไม่งั้นเนี่ยถึงตายได้นะครับตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เบรกขาดก็เลยพุ่งลงเขาไปแบบนี้แล้วเขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยสมมติถ้ารถคันนี้ไม่ขับมานะหรือว่าไม่เห็นเหตุการณ์เนี่ยโอ้คันอื่นที่เขาขับมาเขาจะไม่รู้นะว่ามีคนตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะคนขับมาก็อาจจะผ่านไปแล้วอาจจะเห็นว่าเออมอเตอร์ไซค์คันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุคนเจ็บเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วมั้งใช่ไหมฮะเพราะว่าตกลงไปที่ด้านล่างแต่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับโอ้โหฉะนั้นเนี่ยจะไปท่องเที่ยวในจุดไหนก็ตามบางทีเขามีบริการจักรยานบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างต้องตรวจเช็คเบรกให้ดีนะฮะตัวลงที่เบรกมีปัญหาแหละเบรกขาดไม่ผมว่ามันเป็นทางลงเนินด้วยแหละใช่ไหมใช่ลงเนินแล้วเขาจะเบรกเอาเบรกไม่อยู่แล้วโอ้โหพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้แหละฮะอะไรฮะก็ที่พูดกันต่อเนื่องมา2วันแล้วฮะก็คือเรื่องของนำขบวนหรือไม่นำขบวนหนองกี่พยุทธ์ไม่ใช่ก็เรื่องของหมอบุญฮะเรื่องของหมอบุญเรื่องของรถเบนซ์เรื่องของตำรวจนะฮะตกลงนำขบวนหรือไม่นำขบวนดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่จะเป็นประเด็นที่แซงโค้งมาจนแซงประเด็นที่ตอนแรกบอกว่าใครขับย้อนสอนกันแน่ตอนนี้ใครขับย้อนสอนเนี่ยก็โอเคก็คลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วไม่มีใครอยากรู้แล้ว
ทีนี้คนที่เขาอยากรู้ก็คือว่าตำรวจนะฮะสอนอทองหล่อก็ดีสอนอมักกะสันก็ดีไปนำรถนะฮะนำรถของหมอบุญรถเบนซ์เนี่ยใช่หรือไม่กำลังนำหมอบุญไปทำงานเนี่ยใช่หรือไม่วันนี้มีคลิปจากพลเมืองดีเห็นอีกมุมหนึ่งฮะเห็นอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าท่านผู้ชมดูนะฮะมีเห็นมอเตอร์ไซค์สองคันนะรถคันนี้ขับตามหลังรถเบนซ์นี่อันนี้นี่เห็นไหมมอเตอร์ไซค์คันแรกผ่านไปแล้วไปแล้วแซงขวาเข้าขึ้นไปรถเขาอยู่เลนซ้ายนี่อีกคันหนึ่งคันที่สองแล้วก็ตามมาด้วยเบนซ์สีขาวเบนซ์สีขาวตามไปติดๆและอยู่อีกเลนหนึ่งเลยนะฮะอยู่เลนขวาเลยนี่คันแรกไปก่อนคันแรกก็น่าจะเป็นสอนอมักกะสันใช่ไหมใช่เจ้าของพื้นที่ใช่นี่คันที่สองเราเบนซ์มาแล้วก็ไปเจอกับคุณผู้หญิงทางด้านนู้นใช่ใช่ชัดไหมท่านผู้ชมฮะนี่ลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่านำขบวนกันมาไหม นำรถ VIP มาไหม พอรถนี่รถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเนี่ยแบบกระพริบไฟด้วยนะเปิดกระพริบเปิดไฟขอทางด้วยใช่รถเบนซ์คันนี้ก็เปิดกระพริบไฟนะใช่นี่ฮะไอ้กระพริบไฟตรงเนี้ยที่เมื่อวานนักข่าวเราโทรสัมภาษณ์หมอบุญน่ะแล้วหมอบุญบอกคนขับผมกระพริบไฟเพื่อบอกรถคันเนี้ยว่าเฮ้ยคุณมาผิดเลนนะแต่จริงๆเนี่ยขับมากระพริบไฟมาก่อนแล้วนี่อันนี้เป็นอีกคลิปนึงนะครับเป็นอีกคลิปนึงให้เห็นนะครับก็ค่อนข้างชัดแหละฮะใช่ว่ารถของหมอบุญเนี่ยตามรถตำรวจหรือรถตำรวจนำรถหมอบุญนะฮะนำรถหมอบุญซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดาแต่ถามว่าเป็นคนที่ดังไหมดังฮะดังก็ในช่วงที่ออกมา เชิญชวนประชาชนนะครับออกมาด้อยค่าวัคซีนยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะครับไม่เชิงชวนหรอกแต่ว่าพูดให้ประชาชนเข้าใจว่าตัวเองกำลังจะนำเข้าวัคซีนอีกล็อตหนึ่งเข้ามาใช่นะเป็นทางเลือกให้ประชาชนมาจองเสียเงินจองนะครับหมอบุญชื่อของหมอบุญก็เลยดังมาตั้งแต่บัดนั้นหมอบุญวนาสินประธานกรรมการบมจธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในรถคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านตำรวจนะครับท่านโฆษกบชน.ท่านจิรสันต์แก้วแสงเอกก็บอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนครบาล5และสน.ทองหล่อเบื้องต้นก็สั่งการให้รายงานข้อเท็จจริงภายใน3วันพอดูแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะให้รายงานมาภายใน3วันก็จะทำให้เร็วที่สุดการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องทำอย่างรอบคอบทั้งการนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทุกคลิปรวมถึงกระแสข่าวว่าตำรวจจราจรตามคลิปมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อยู่ในรถเบนซ์มาร่วมพิจารณาว่ามีส่วนเฉพาะความผิดทางวินัยหรือเป็นเรื่องการปล่อยปละละเลยหรือผิดกฎหมายอาญาด้วยหรือไม่แหมนี่ฮะท่านผู้ชมฮะท่านจิรสันเนี่ยบอกว่าต้องทำให้เร็วฮะรอบด้านนะครับเอาเหตุการณ์จากทุกคลิปเอาทุกคลิปมาดูนะครับรวมทั้งไปดูกระแสข่าวด้วยเขาบอกว่าตำรวจจราจรในคลิปเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อยู่ในรถเบนซ์นะนี่แน่ๆๆๆๆๆจริงๆแล้วแสดงว่าท่านต้องรู้อะไรบ้างแล้วล่ะต้องรู้อะไรบ้างเลยฮะใช่ก็แสดงว่าโทษนะฮะถ้าบอกแบบนี้แสดงว่ามีกระแสข่าวใช่ไหมฮะท่านจิรสันฮะมีกระแสข่าวว่าทางด้านของสารวัตรสังเวียนคำลังสีเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของรถก็คือกับทางด้านของหมอบุญหรือพูดกันตรงๆก็คือว่าท่านกำลังจะบอกใช่ไหมล่ะว่ามันมีกระแสว่าตำรวจคนนี้มีหน้าที่ขับนำรถของหมอบุญมาประจำนะเพราะในเมื่อเราเห็นแล้วนะฮะจากกล้องมุมอื่นเห็นว่ารถตำรวจนำรถของหมอบุญก็เราก็คิดต่อได้ว่าก็คงจะนำรถหมอบุญทุกวันทำงานนะก็คงจะนำรถหมอบุญทุกวันทำงานนะครับแล้วทีนี้ถ้าท่านผู้ชมคิดนะฮะว่าถ้าท่านเป็นหมอบุญนะฮะหรือว่าถ้าท่านเป็นบริษัทของหมอบุญหรือถ้าท่านเป็นคนขับรถของหมอบุญรับผิดชอบท่านจะติดต่อขอตำรวจมานำรถของเจ้านายเนี่ยท่านจะติดต่อใครท่านจะติดต่อใครท่านจะติดต่อไปที่ตำรวจส่วนบุคคลหาก่อนเว้ยอันนี้มันท้องที่อะไรใช่ไหมฮะออกมักกะสันเราก็ต้องไปติดต่อสน.มักกะสันหรือว่ายังไงใช่ไหมฮะ
แล้วติดต่อสอนอมักกะสันเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเรารู้จักตำรวจคนไหนในสอนอมักกะสันบ้างหรือเราจะติดต่อผู้ใหญ่เลยแล้วให้จัดสรรมาใช่ไหมฮะให้จัดสรรมานะครับหรือก็เป็นไปได้อย่างที่ท่านจีรสันบอกก็เป็นไปได้ว่าทางด้านของเจ้าของรถเนี่ยอาจจะรู้จักกับท่านสารวัตรสังเวียนเป็นการส่วนตัวถึงใช้บริการนอกสอนอมักกะสัน มันก็เป็นไปได้ฮะนะครับแต่คนเราเนี่ยเวลาจะติดต่อขอรถมานำเนี่ยน่าจะติดต่อในนามโรงพักนะใช่น่าจะติดต่อในนามโรงพักแล้วก็พูดก็พูดเถอะก็ต้องมีอะไรให้โรงพักบ้างอะถูกไหมฮะใช่ต้องมีอะไรให้โรงพักบ้างอะใช่ส่วนจะให้อะไรก็สุดแท้แล้วแต่ท่านผู้ชมไปนึกเอาหรือว่ารอไม่เกิน3วันที่ท่านจิรสันบอกใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ไหมที่สารวัตรคนนี้นะครับจากสอนอทองหล่อกับอีกคนหนึ่งของสอนอมักกะสันจะต้องเป็นคู่นี้ประจำที่ขับรถนำรถของหมอบุญจะต้องใช้คนคู่นี้ประจำเสมอไปทุกวันอย่างนั้นหรือเปล่า มันก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่แต่ว่าที่สุดแล้ววันนี้สารวัตรสังเวียนพันตำรวจโทสังเวียนคำรังสีสารวัตรจราจรสอนอทองหล่อคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้ารถเบนซ์มาวันนี้โดนคำสั่งย้ายแล้วนะกองบังคับการตำรวจนครบาล5รายงานข้อเท็จจริงว่าเจ้าที่ตำรวจตามคลิปก็คือพันตำรวจโทสังเวียนซึ่งทางบชน.สั่งการให้สอนอทองหล่อตรวจสอบข้อเท็จจริงฉะนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็เลยมีคำสั่งให้พันตำรวจโทสังเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล5โดยให้ขาดจากต้นสังกัดนี่เขายังไม่บอกโทษทันนะแต่บอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ฉะนั้นเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ย้ายพันตำรวจโทสังเวียนไปที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก่อนโอ้นี่ย้ายเลยนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ที่ต้องถูกเรียกมาให้ข้อมูลหรือว่าให้ปากคำกับตำรวจก็จะมีคนขับรถเบนซ์คุณหมอบุญวนาศิลป์ที่ยอมรับเองว่าอยู่ในรถเบนซ์ด้วยนะครับรวมถึงคนที่ประสานขออำนวยความสะดวกมาที่สน.ทองหล่อหรือนายตำรวจก็คือพันตำรวจโทสังเวียนนี่นะฮะบุคคลเหล่านี้ที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกเรียกมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้เนี่ยสน.ทองหล่อต้องทำให้ชัดเจนนะใช่ทำให้ชัดเจนนะใช่นะฮะท่านผู้กำกับครับต้องทำให้ชัดเจนใช่นะดีไม่ดีมันถึงท่านด้วยนะฮะ ดีไม่ดีถึงท่านด้วยนะฮะคือเวลาเป็นข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับสน.ทองหล่อเนี่ยไม่ค่อยมีดีนะไม่ค่อยมีดีนะฮะสน.ทองหล่อเนี่ยฮะตั้งแต่อดีตการแล้วฮะตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะฮะสน.ทองหล่อเนี่ยมักจะมีเรื่องมีราวก็อย่างว่าแหละเป็นสน.ที่มีพื้นที่สถานบันเทิงเยอะนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าในท้องที่ของสน.ทองหล่อนะครับก็เป็นแหล่งแพร่ระบาดโควิดระลอก3ระลอก3ซึ่งเป็นระลอกที่หนักที่สุดแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนั้นย่ำแย่นะครับมีผลกระทบมากมายนะครับเสียหายมากมายก็สน.ทองหล่อนะครับพูดแบบนี้แล้วก็พูดตามข่าวฮะก็พยายามจะนึกเรื่องดีๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เป็นข่าวเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นข่าวด้านลบเสมอเวลาออกมาจากท้องที่นี้นี่ก็เป็นเรื่องอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงนะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงแต่ว่ามันจะร้ายแรงหรือมันจะต้องให้ประชาชนจับตาดูไปแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลที่อยู่ในข่าวนั่นเองนะครับถ้าอึ้งทำเรื่องไม่ให้มันจบคนก็ยิ่งสนใจดูใช่ถูกไหมฮะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วก็ท่านผู้กำกับหรือใครก็ตามแต่ออกมาบอกเลยนะครับออกมาบอกเลยว่าโอเคนะฮะมีการนำจริงมีการประสานมาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเงียบเจ้าตัวก็บอกว่าผมรายงานผู้บังคับบัญชาไปแล้วผมไม่พูดแล้วมันก็ยิ่งทำให้สังคมเนี่ยสนใจดูจากประเด็นเล็กๆนะจากประเด็นเล็กๆมันก็ไม่จบเห็นไหมใช่มันก็ไม่จบความจริงให้เวลาตรวจสอบ3วันนี่นานนะเพราะอันนี้มันดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคือผู้กำกับสน.ทองหล่อก็รู้ๆอยู่แล้วล่ะ
ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะครับแต่ท่านไม่พูดนะฮะนี่ในขณะที่อีกโรงพักหนึ่งอีกโรงพักหนึ่งแต่อยู่ที่นครราชสีมานะครับวันนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกฤตทิพย์พยบูรณ์นะครับบอกว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนะครับสถานีตำรวจจะเปิดลานคอนกรีตหน้าโรงพักเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากให้แห้งป้องกันการลักขโมยข้าวเปลือกของกลุ่มมิจฉาชีพตามสถานที่ตากข้าวของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะตามถนนแล้วก็ยังส่งเสริมให้เกษตรกรตากข้าวเปลือกให้แห้งไม่ถูกหักค่าความชื้นมากเกินไปจะสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้นชะลอขายข้าวพร้อมกันของเกษตรกรในช่วงนี้ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตากอย่างไม่ขาดสายนะฮะคือตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำก็อย่าเพิ่งขายมาตากให้แห้งก่อนให้ความชื้นมันหมดจริงๆนะฮะมาตากที่ไหนที่ดีที่สุดตากที่หน้าโรงพักฮะนี่นะฮะสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงอนุญาตให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากบริเวณลานจอดรถหน้าโรงพักโดยพันตำรวจเอกปัญจนนท์วิจิตโทท่านผู้กำกับนะครับก็กำกับอยู่แล้วก็บอกว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวกันนะฮะช่วงนี้ข้าวที่ชาวบ้านปลูกก็มีระยะเวลาเพราะฝนตกบ่อยชาวบ้านก็มีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้าวเพื่อให้ข้าวนั้นแห้งก่อนพอข้าวไม่แห้งชาวบ้านก็ต้องมาหาที่ตากข้าวนะครับสังเกตว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ต่างจังหวัดจะหาที่ตากข้าวกันในช่วงนี้ชาวบ้านก็มาขอตากข้าวขอตากทุกปีนะครับถ้าไม่มีที่ตากก็ตากกันริมถนนอย่างที่เราเห็นใช่ไหมขอถนน1เลนขอช่วงสัก50เมตรก็มีนะครับตากข้าวกันทางสภ.วังขอนแดงก็ช่วยเหลือชาวบ้านให้ตากที่หน้าโรงพักเลยแล้วไม่ต้องกลัวหายฮะข้าวหายหน้าโรงพักให้มันรู้ไปนะฮะนี่นะฮะอันนี้ดียอดเยี่ยมช่วยช่วยกันเนี่ยให้ผู้ใหญ่มาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมาช่วยบังคับนี่มาแล้วท่านผู้ชมครับมีเรื่องของตชด.นะเป็นคดีเป็นความกันนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ตชด.คนหนึ่งตำรวจตชด.ลักทรัพย์เพื่อนร่วมงานนี่ท่านผู้ชมดูคนนี้นี่ในที่ทำงานของตชด.คนนี้แล้วระหว่างที่ไม่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ทำอะไรครับเดินเปิดเก๊ะของคนนู้นคนนั้นคนนี้หรือค้นทรัพย์สินเขาเห็นไหมฮะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านรองดำรงศักดิ์บอกว่าผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความที่สน.บางซื่อภายในวัน2วันนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมนะครับทางร้อยเวรของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตรวจพบว่ามีการรื้อค้นทรัพย์สินต่างๆก็เลยตรวจสอบนะครับพบว่าเฮ้ยทรัพย์สินต่างๆมันถูกรื้อค้นในกองบัญชาการตำรวจไทยตะเวนชายแดนแล้วมีการลักขโมยของไปด้วยนะฮะก็เลยทำการตรวจสอบปรากฏว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ตำรวจชั้นประทวนคนหนึ่งเห็นไหมฮะภาพนี่มันโอ้โหกล้องนี่อย่างชัดเลยตอนนั้นดูเวลาท่านผู้ชมฮะประมาณสักสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าเองนะวันที่30ก็เจอข้อหาลักทรัพย์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะฮะเหลือเพียงแค่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปนะครับลักทรัพย์อยู่ที่กองการตชด.ตรงนี้ได้มีความการรายงานหรือความคืบหน้าในเรื่องต่างๆหรือท่านครับก็รับรายงานจากท่านผู้จัดการตชด.นะครับว่าเหตุเกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อวันที่30ตุลานะครับก็มีเหตุว่าได้มีการร้อยเวรที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้ตรวจพบว่ามีการรื้อทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีร่องรอยในการที่จะมีการลักขโมยจริงนะครับซึ่งก็ณขณะนี้ได้รับรายงานว่าผู้จัดการท่านลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองท่านก็สั่งให้มีการรายงานตรวจสอบแล้วก็ท่านได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีนะครับ
ี่ยวเรื่องการข้อหารักทรัพย์กับตำรวจผู้นี้นะครับที่เราตอนนี้เราทราบชื่อทราบอะไรแล้วนะครับจะไปแจ้งความที่สภ.บางซื่อนะครับยังไม่ได้รายงานว่าก่อเหตุหนึ่งครั้งหรือไม่แต่ว่าคราวนี้เราได้หลักฐานชัดเจนนะครับที่เขาคิดว่าเราได้หลักฐานที่พอจะดำเนินคดีได้แน่นอนนะเมื่อเราไปแจ้งความเนี่ยเราก็ต้องตั้งกรรมการนะครับซึ่งถ้าความผิดชัดแจ้งขนาดนี้เราก็จะตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงนะครับซึ่งวินัยร้ายแรงนี้ผู้บัญชาต้นสังกัดก็สามารถพิจารณาได้ว่าเมื่อเกิดความเสื่อมเสียที่มันเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยอาจจะให้ออกไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรอถึงการตั้งกรรมการหรือคดีสิ้นสุดนะครับเราสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะครับภายในกี่วันขอเวลากี่วันก็ได้แม้ว่าเจ้าตัวจะยื่นลาออกนะครับการลาออกเนี่ยก็จะต้องมีผลภายใน30 วันช่วงนี้เราก็ตั้งกรรมการแล้วเนี่ยเราต้องรอผลกรรมการถ้าเรามีผลในการให้ออกในการตั้งปลดออกไล่ออกเขาก็ต้องรับผลตามนั้นนะครับการลาออกไม่ได้มีผลนะครับต่อการที่จะช่วยเขาได้นะครับเห็นไหมตำรวจคนนี้เนี่ยชิงลาออกนะฮะหลังจากที่ถูกจับได้แต่ว่าอย่างที่ท่านรองผบ.ตร.บอกเนี่ยไม่มีผลอะไรคุณที่ไม่ลาออกนะฮะแต่ว่ามันมีผล30 วันระหว่าง30 วันนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบวินัยไม่ได้มีผลอะไรเลยฮะกับการที่ลาออกโอ้โหดูกล้องตัวนี้มันอย่างชัดเลยนะเนี่ยโอ้โหตำรวจขโมยของตำรวจด้วยกันเองอ่ะใช่แล้วผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเขาไม่รู้ว่าในห้องนั้นมันมีกล้องอ่ะนั่นน่ะสิเนอะนั่นน่ะสิอันนี้จากกล้องวงจรปิดฮะหรือไม่รู้หรือไม่คิดว่าหรือไม่คิดว่าจะมีคนมาเปิดดูใช่คิดว่าเงินหายแล้วก็จะแบบเงียบๆไปพอมันเริ่มจากการที่คนที่อยู่ในห้องนี้พอวันทำงานเข้ามาถึงเขารู้ว่ามันมีร่องรอยของการลื้อคนโต๊ะเขาใช่ไหมฮะแล้วตรวจสอบเพื่อนร่วมงานถามถ่ายคนอื่นด้วยเฮ้ยโต๊ะเขาก็มีรอยลื้อคนเหมือนกันบางคนทรัพย์สินหายไปเท่านี้ก็รู้แล้วมันแทนที่จะเอาทรัพย์สินเขาแล้วก็อย่าทิ้งร่องรอยในลักษณะลื้อค้นเนี่ยอย่าทำให้วุ่นวายอ่ะไอ้นี่มันก็แบบโอ้โหลื้อแล้วไปลื้อแล้วไปโต้นู้นไปโต้นี้เสร็จสิฮะเรียบร้อยเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะฮะเรื่องราวของมาตรา112ที่มีการไปทำโพมาวันนี้ก็มีหลวงปู่พุทธอิสระนะครับก็นำประชาชนส่วนหนึ่งนำรายชื่อนะประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยไปแต่ว่ารายชื่อที่ไปกับประชาชนส่วนนี้เนี่ย200,000 รายชื่อคัดค้านไปยื่นหนังสือให้กับคุณชวนนะคัดค้านไม่ให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ